ปีหนูรักเลิกรัวรัวทวดสมชื่อชิวสมใจปีหนูรักเลิกรัวรัวทวดสมชื่อชิวสมใจนับถอยหลังก่อนแฮปปี้นิวเยียร์มาย้อนความสุขความเศร้าอัปเดตสเตตัสหัวใจของคนบันเทิงกันดีกว่าว่าในปีทวดมีคู่ไหนทวดและคู่ไหนทิวการบ้างต้อนรับต้นปีที่ทั้งประเทศต้องเผชิญกับโควิด -19 คู่รักดาราหลายคู่ต้องจูงมือฝ่าวิกฤตได้แต่งงานตามฤกษ์แต่ที่ระทึกสุดๆคือคู่ของน้ำฝนพัชรินทร์อามพิพัฒน์ผ่านพิธีแต่งงานหวานชื่นภายใต้มาตรการควบคุมไปได้ไม่นานก็งานเข้าเพราะมีข่าวว่าเด็กเสิร์ฟในงานติดเชื้อโควิด -19 ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวแขกไปงานอลหม่านรีบไปตรวจหาเชื้อแล้วกักตัวกันตามระเบียบแต่ก็ไม่มีใครได้รับเชื้อส่วนคู่ที่อินเทรนด์แต่งงานฝ่าวิกฤตโควิดอาทิจ๋าณัฐฐาวีรนุชตูธนานันท์น้ำหวานพิมรากวางเอบีนอร์มอลฟลุ๊กเกริกพลนาตาลีจิรวนนท์ศิริต้ากรณรงค์เดชเก๋ชลดาพร้อมสิริสันแพรณัฐธิดาตั้มณัฐกรโยกเยกเชิญยิ้มจ้อยกฎชมนนุ่นรมิดาหลุยสกอตโอซ่าแวงจอนลอถูปิยวดีมาวินทวีผลเปปเปอร์วง UHT ครีมสุภากรคู่ที่แต่งแบบละลาเฮฮาปาร์ตี้เต็มเหนียวก็คู่หวานนักวิ่งตูนบอดี้สแลมก้อยรัชวินที่แต่งกันช่วงปลายปีต้องยกให้เป็นงานช้างแห่งปีแขกล้นงานปาร์ตี้กันยันเช้าคู่อื่นๆก็มีพีเคปิยวัฒน์โยเกิร์ตณัฐชาน้ำชาชีรนัทด็อกเตอร์วาวดีลกะแก้วจริญญาโทนี่รากแก่นเป้วงไมกรสิภูตาปั๊บโปเตโต้เตยสุวพิษรถเมย์คนึงนิดบอลสุเมธหวานต่ออีกหน่อยปีนี้คู่รักเปิดตัวกันรัวๆจนต่อมอิจฉาทำงานไม่ทันโบเมลดามิกทองระยะตอนอยู่ที่ช่อง7ด้วยกันก็หวานตะมุตะมิแต่พอสาวโบย้ายข้ามรั้วไปช่อง3ก็หวานจัดเต็มกันเลยส่วนคู่หน่องธนาพรวานิชาพัฒน์รักอินเทรนด์จีบผ่านแมสเพราะคบกันช่วงโควิด -19 แถมพรวายังมาติดเชื้ออีกแต่เชื้อแรงแค่ไหนก็แพ้เฮียหน่องส่งกำลังใจแถมดูแลอย่างดีก็ได้ใจไปซิแพ้ใจอีกคู่ก็สาวน้อยชิงชิงคริสถาที่เจอข่าวเข้าไปแทรกกลางคู่รักเวียสุกลวัฒน์เบลล่าราณีจนเจอทัวร์ลงสุดท้ายหนุ่มณัฐอติรุธที่อยู่ในกลุ่มเวียออกมายอมรับว่าเป็นตัวเองที่แอบชอบชิงชิงอยู่แล้วก็เดินหน้าจีบเต็มตัวจนสุดท้ายชิงชิงก็ยอมใจในลูกตื้ออัพสถานะให้เป็นแฟนคู่รักสายตัวโน้ตก็มาหลายคู่ก้าวจิรายุวีวิโอเลตโน้ตพนายังกูลเจมนทนออกสุพนัทธัญญาอาสยามก้างกรสมัยพาลดาแพรวคณิตกุลต้นวันธงชัยคู่ที่วัยห่างไม่เป็นอุปสรรคต่อหัวใจกับตันชลธรพลอยชวพรกับเพชรกรุณพลเอมี่ที่อินเลิฟข้ามชาติมีสาวพลอยเชอร์มานพักรักมานานจนมาเจอหนุ่มอเล็กซานเดอร์ทำให้หัวใจกลับมาจี๊ดจ๊าดสุซี่สุศิราหายเศร้ากับรักเก่าที่คู่มั่นจากไปหัวใจกลับมาอินเลิฟอีกครั้งกับสเปคเดิมหนุ่มต่างชาติชาวออสเตรเลียติชากันติชาโพสต์รูปจุ๊บโชว์หวานเปิดตัวแฟนหนุ่มต่างชาติชื่อนิกหวานไม่แพ้กันวาวานิชาโพสต์เปิดตัวแฟนหนุ่มชาวนิวซีแลนด์เฮนรี่เลนแถมยังมีแพลนจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกด้วยกันและอีกหลายคู่ที่ปีนี้มั่นใจว่าไม่ชวดแน่แบงค์อาทิตย์สกุลกัญญาพักวรรณสิงห์มาริยาแม็กวีรคณิตไหนไหนยิปโซออนกันตามอดนนทวัฒน์แฟนหนุ่มนอกวงการพีทพัชรมินนี่พัทยามินนัทวราอย่างวิทวิทย์กันสวัสดีวัฒน์ณอยุธยาดรีมนัทนิชา
ธรจินดาโชติเพชรพิพัชราดีไซเนอร์แบรนด์ PIPATCHARA และอื่นๆพีคส่งท้ายปีโสศักดิ์สิทธิ์ทำเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวไบรท์พิชยาธันกลางรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทำเอาแฟนๆซึ้งน้ำตาคลอกั้นทั้งประเทศส่วนคู่รักที่เจอหนูพ่นพิษต้องทวดเรื่องความรักก็มีไม่น้อยแตงโมนิดานิคุณาทีเปิดตัวด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแฟน2020ไปเมื่อปลายปี62ยังไม่ก้าวข้ามปี63สเตตัสก็เปลี่ยนซะแล้วปูปรายาแมทธิวบรักขอแต่งงานกันสุดโรแมนติกแต่สุดท้ายแยกย้ายใช้ชีวิตโสดนักร้องสาวมั่นทาทายังประกาศเลิกหมอจตุดุลจากที่มีข่าวลือมาก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมาฟันธงว่าเลิกชัวร์ที่จบไม่สวยอีกคู่ก็มารีบริงเนอร์กันนภาตอนรักก็หวานสาแต่ตอนเลิกกันมารีเศร้าจริงจบจริงคู่ช็อควงการอเล็กธีรเดชเต้ยจรินพรวันวาเลนไทน์ยังสวีทด้วยดอกไม้ช่อโตพ้นโค้งโควิดมาได้ไม่เท่าไหร่ก็เลิกกันซะแล้วช็อคเตียงหักหนุ่มสอนรามติ๊กกนิษฐ์รินแรกๆก็บอกว่าอย่าแก้เคล็ดยังมีภาพครอบครัวอบอุ่นชวนกันไปทำบุญเลี้ยงวันเกิดบริจาคของช่วงโควิด-19 ผ่านไปแป๊บเดียวออกมายอมรับว่าอย่าจริงเลยจ้าพร้อมกับข่าวที่ว่าภรรยาสร้างหนี้จนสามีตามเคลียร์ให้หลายครั้งสุดท้ายสิ้นสุดสายเปประกาศบอกเจ้าหนี้ให้รับรู้ว่าสิ้นสุดสถานะสามีภรรยากันแล้วตนเองได้เป็นผู้ดูแลลูกสาวน้องวีจิส่วนอดีตภรรยาก็แยกบ้านไปแซ่บเวอร์คู่ของนักร้องสาวเจี๊ยบเบญจพรอาสยามที่จับได้ว่าสามีทวัชชัยซุ่มเงียบจะมั่นสาวคนใหม่แต่ความมาแตกงานเลยล่มฝ่ายหญิงก็ไปแจ้งความเรียกร้องค่าเสียหายกลายเป็นเรื่องเศร้าเราสามคนตามมาด้วยการแฉกันแบบแซ่บแซ่บคู่ที่เฮิร์ตข้ามปีมะนาวสอนศิลป์ตองกวินออฟปองศักดิ์ภูมิเตชรูวิจิตแบงค์ทิติบีสาวนอกวงการท็อปจรณะหยดน้ำนัดดาพรฝนสนันทฉัตรไฮโซกี้สราวุธเชอร์เบลลัลลิมพีทศักดิเดชไออภิสดานนทนนเกรทวรินทร์หมอออนแพทย์หญิงออนอุมาจิ๊บปกฉัตรบอสพุทธิพงศ์กราฟและวานิลาเมภัยพันนีฟัดสริกาเฟิร์ดสล็อตแมชชีนและอื่นๆส่วนคู่ที่มูฟออนจากรักเก่าแล้วเวลคัมรักใหม่สาวแต้วณัฐพรลดสถานะหนุ่มต้นอาจที่คบกันมา14ปีเหลือแค่พี่และเพื่อนแล้วเปิดตัวรักใหม่ไฮโซหนุ่มประณัยพรประภาก็ใช่ว่าจะราบรื่นเพราะยังมีกระแสแอนตี้เบาๆที่ตามแซะอยู่บ่อยๆแต่สาวแต้วก็ยืนหนึ่งเรื่องความแกร่งไม่หวั่นกับกระแสดราม่า แซ่บเบอร์แรงน้ำหวานเดอะเฟสแยกทางกับสามีด็อกเตอร์ณัฐวุฒิมาแก้วแบบจบไม่สวยมีฟาดกันผ่านไอจีแฉเรื่องเงินแต่สุดท้ายน้ำหวานมูฟออนได้เร็วเปิดตัวแฟนใหม่ไฮโซแชมป์จิรัตโพสรูปคู่สุดสวีทจัดเต็มคู่ของหนุ่มทอยปฐมพงศ์พอประกาศเลิกกับมุกวรณิชได้ไม่นานก็เปิดใจว่าคบจีน่าเดอะเฟสเลยทำให้จอดดราม่าคบซ้อนถึงจะออกมาปฏิเสธแต่ก็ยังไม่วายโดนชาวเน็ตจับปนหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความสนิทของมุกกับจีน่าที่ทอยบอกว่าจีน่ามุกเป็นเพื่อนร่วมวงการไม่ใช่เพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันแต่ชาวเน็ตขุดคอมเมนต์ที่จีน่าชอบไปแซวในอินสตาแกรมของมุกอยู่บ่อยๆแถมคำพูดก็ดูเป็นกันเองกลายเป็นร้อนชัยอยู่ในโซเชียลกับคำว่าแฟนใหม่หน้าคุ้นสาวดิวอริสราเลิกเบนเดมอน
ปุ๊บก็มีหวานใจคนใหม่มาดามหัวใจปั๊บปีนี้บอกเลยว่าจัดเลิฟหรือเลิกก็แซ่บทุกคู่